ก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กันกับผมอกเล้กกับบุญสุพลคลิปวิดีโอนี้เราไม่ได้มาอยู่กับเกมยูเกียวดูเอลลิงนะฮะแต่เรามาอยู่ในกระทูเลดดิทสำหรับเกมยูเกียวดูเอลลิงนะฮะคือกระทูนี้ผมว่าน่าสนใจมากเลยก็คือเขามาบ่นเรื่องที่ว่าอ่าตามหัวข้อเลยครับ what I learned from the เคซีเอสโคค i อินนิสเดอะแบนแฮมเแปลง,ง่ายๆสั้นๆก็คือเขาบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการโดนเคซีครับนั้นคือโคคิม่รุควรจําเป็นจะต้องโดนแบนได้แล้วประมาณนี้ ซึ่งก็ที่เขาบอกวควรโดนแบรน์เนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเล่นเคซีขับมาหลายแมตช์เราก็เจอหลายเด็กอะไรพวกนี้ยเจอตั้งแต่เด็กเอเลเมนตันฮีโร่เดซี่นี่ฮีโร่แอนติเกียสเปลบุ๊กแล้วก็โคคิมิุเขาบอกว่าโคคิมิุนั้นมันแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงฮะแล้วพอเขาไปสู้แล้วแบบนี้คือแบบเหมือนกับว่าต้องตัดสินใจเหมือนกับการทอยเหรียญเลยฮะแบบห้าสิบห้าสิบคือเล่นแล้วอ่ะคือประมาณว่าแบบประมาณว่าเหมือนกับการเสี่ยงดวงฮะเขาใช้คําอย่างนี้เลยเหมือนกับการเสี่ยงดวง ถ้าแบบว่ามีโอกาสที่จะเจอกับโคคิมิรุอีกคือบอกว่าจําเป็นจะต้องมีเด็กที่แบบจัดการพวกมันให้ได้ก่อนที่แบบว่าจะจะเซตอัพการ์ดก็คือจะแบบเตรียมพร้อมที่จะฆ่าเราในเทอร์นั้นอะไรแบบนี้ด้วยคราวนี้เขาก็บอกว่าเขามีโคคิมิรุเหมือนกันแล้วเหมือนกับว่าเขาเขาบอกเขาเล่นโคคิมิรุแล้วเหมือนกับว่าเขาใช้สูตรโกงเปิดอยู่อะไรแบบนี้แต่ก็ตามนั้นแหละฮะก็แบบว่าเข้าเรื่องแบบจริงจังแล้วนะ้อมันบอกว่ามันก็สนุกฟันเอาเกมเวนยู มันเหมือนกับเขาพูดไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมงงเหมือนกันเขาบอกว่า it t a k e the fun out of the game เหมือนกับมันสนุกสนุกยังไงสักอย่างเขาบอก when you can win เมื่อคุณได้ชนะชนะมาหลายเกมอะไรแบบนี้โดยที่คุณแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลย why i change it up เขาก็บอกประมาณว่าเราทำไมเราจะต้องไปสร้างเด็กอื่นด้วยเล่นเด็กเดียวไปเลยไม่ดีกว่าหรออะไรแบบนี้นั่นแหละเขาเหมือนกําลังประมาณประชดฮนะเขาประชดประมาณว่าโคคิมไม่รู้าเล่นเล่นอะมันเล่นได้นะแต่ว่าเล่นแต่เด็กเดิมเดิมอะไรแบบนี้รู้แล้วว่าเด็กเดิมเดมมันชนะอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกาถามจริงเถอะมันจะสนุกด้ยังไงประมาณนั้นเขาเลยบอกว่าเด็กโคคิมไม่รู้ควรจะโดนแบนนะควรจะโดนจํากัดโดนจํากัดการ์ดอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็บอกด้วยนะครับว่า ถ้ามีสเปลบุ๊กเด็กก็ควรจะฝึกมาก่อนจะลง PVP เพราะว่าเขาบอกเด็กสเปลบุ๊กมันบอว่าไงนะมันเหมือนกับว่าเหมือนกับหน้าลำคาญหรือเปล่าแบบว่าใช้การ์ดช้าหรือแบบนี้ไหมเนี่ยอันนี้อันประโยคสุดท้ายผมไม่เข้าใจเขาเท่าไหร่นะแต่ประโยคข้างบนอนะ่ะคือเข้าใจเขาสั้นๆง่ายๆคือเขาก็บอกแค่ว่ากค,คิมไม่รู้อ่ะควรโดนแบนได้แล้วไม่แบบประมาณว่าถ้ายังถ้ายังไม่โดนแบนตอนนี้อยู่ เด็กมันก็จะโกงอย่างนี้ไปเรื่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ผมมองว่าแต่ผมมองว่านะเอาส่วนตัวความคิดผม่ะผมมองว่าโคคิมิรุอะฮัดโดนแบนตอนนี้ถามจริงเถอะถามจริงเลยนะแล้วเด็กมันจะขายออกไหมซองการ์ดมันจะขายออกไหมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือความคิดผม่ะเพราะว่าผมเพิ่งผมเพิ่งสร้างเด็กโคคิมิรุได้สำเร็จเก้าสิบเอร์ซ็นแล้วอีกสิเปอร์ซนนี้คือขายแค่การ์ดไปเดียวฮะ แคสสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็สร้างเดโคคิมิรุสมบูรณ์ละแต่คราวนี้คือก็มีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแล้วแต่คนเนาะเขาบอกว่าแล้วแต่คนเลยว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ส่วนตัวผมก็เห็นด้วยกับเขานะว่าควรโดนแบนได้แล้วคือควรโดนจํากัดการ์ดควรโดนจํากัดการ์ดคราวนี้ก็มีผมสนใจของคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะก็อย่างเช่นคอมเมนต์บางคอมเมนต์ comment, เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกมันก็มีหลายเด็กนะที่จําเป็นจะต้องโดนจํากัดการ์ดหรือจํากัดหรือประมาณว่าโดนแบนเพราะเขาก็บอกว่าถ้า ถ้าทางทีมงานถ้าทีมงานทําการทําการจัดการโคคิเมรู้แต่ไม่ไปจัดการแอนติเกียเหตุผลเราว่าแอนติเกียเป็นเด็กเอกซิสเด็กที่ขายอย่างนั้นหรองั้นเขาก็บอกว่างั้นแอนติเกียงั้นก็ควรที่จะเป็นลายต่อไปจากโคคิอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแอนติเกียมันก็โกงจริงฮะน,นี่ก็ยอมรับเลยเขาก็บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านบอกว่าถ้าจะจัดการแค่โคคิแล้วก็แอนติเกียงั้นก็ต้องจัดการเด็กแวไพายด้วยอะไรแบบเนี้ย เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคือมันมีหลายเด็กน้องที่แบบแข็งแกร่งอะไรแบบเนี้ยมันแล้วแต่เด็กอ่ะส่วนตัวผมแล้วก็เข้าใจเขาอยู่นะว่าเออเจอการ์ดแบบนี้อะไรแบบนี้มันก็น่าราคาญอ่ะจริงๆคือกระทูมันเยอะมากเราจะเอาคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์ก็ไม่ได้แต่เอาเป็นว่าผมก็ลองมาถามความคิดเห็นของแต่ละคนด้วยเนะว่าคิดเห็นยังไงกับการเล่นยูเกียวดูเอลลิงเราไปเจอเด็กโคคิเมลุส่วนตัวผมอ่ะคือผมก็ราคาญโคคิเมลุเหมือนกันแต่ว่าที่ผมเกลียดสุดอ่ะคือแอนติเกีย ผมมีเด็แอนติกเกียนะแต่ผมไม่เล่นเพราะเนื่องจากว่าเพราะเนื่องจากว่าแอนติเกียนะคืออ่าการ์ดผมไม่สมบูรณ์ผมใช้คาอย่างนี้เลยแอนติเกียมันต้องซื้ออย่างน้อยสามเด็กอันนี้ผมมีแค่สองเด็กเด็กก็ไม่สมบูรณ์สักทีก็เลยแบบไม่เล่นแอนติเกียผมเลยไม่เล่นซื้อมาสองเด็กแล้วแต่ก็ไม่เล่นแล้วคราวนี้อ่ะคือแล้วก็ ตรงๆเลยเนาะว่าแอนติเกียนะมันก็โกงโกงจริงๆเพราะว่ามันถ้าพูดเรื่องของคําว่า powerful แล้วก็ลงง่ายอะไรแบบนี้ผมว่าแอนติเกียควรโดนแบนเร็วที่สุดโดยเฉพาะ Reactor อร์ดากอนส่วนตัวผมนะเรอัคเตอร์ดากอนนะควรโดนแบนก่อนเพื่อนเลยเพราะว่ามันเรียกง่ายเรียกง่ายเกินด้วยเรียกง่ายมากเรียกจากบนมือเรียกจากบนมือเรียกจากสุสานเนวิธีการการการเรียกมันมีเยอะมาก ตัวที่จะเรียกมันออกมาได้นะตั้งแต่แค่นี้อ่ะผมบอกเลยมีการไหนบางเรียกมันออกมาได้เรียกบนมือเรียกจากสุสานอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรียกจากเด็กเรียกจากมือเรียกจากสุสานครบท้วนเลยคิดดูเอาะผมว่าไอตัวที่จะโดนแบรนก่อนเพื่อนนะ่าจะเป็นแอนติเกียมากกว่าเพราะว่าการ์ดมันเวอร์ตัวเรยเกตเตอร์ดากอนอ่ะมันเวอร์ฟูลจริงๆมันเวอร์ฟูลมากพลังโจมตีสามพันเวลาประกาศโจมตีข้าเจ้าก็เปิดการ์ดสวนไม่ได้เลยแบบเนี้ย แถมทำรายการขาเขาเจ้าเล่นฟรีได้หนึ่งใบส่วนโคคิมรุก็เอาตรงๆเนาะคือพอได้เล่นจริงๆแล้วอะโคคิมรุมันก็ไม่ได้ p o w e r f ฟ l อะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ p o w e r f ฟ l ลอะไรขนาดนั้นถ้าใครไปดูคลิปการเล่นโคคิมรุของผมจะรู้เลยว่าโคคิมรุอะโอกาสจะแพ้ได้นะก็ประมาณห้าสิบห้าสิบเช่นกันแต่ว่าที่จะแพ้ห้าสิบห้าสิบได้นะมันก็คือเกิดจากที่ว่าการ์บนมือเราเน่า การ์ดบนมือเราเน่าสองคืออีกฝ่ายมีการ์ดสวนอะไรคานองนี้ซึ่งเราจะปิดจบจ็อบเกมให้ได้ทันอะไรแบบเนี้ยผมมองว่าโคคิมิรุะน่าจะยากเพราะว่าถ้าโดนการ์ดสวนโดนการ์ดยื้อเวลาอะไรแบบเนี้ยโคคิมรุ้ก็เน่าเหมือนกันฮะไม่ใช่ว่าไม่เน่าสิ่งที่ต้องจ่ายมามันก็มีอยู่เหมือนกันแบบอะไรนะแบบจบเทินอะไรแบบเนี้ยเรายือ้อเราให้โคคิมิรุมีชีวิตอยู่ได้แค่ไม่กี่ตัวบนสนามในขณะที่อันติเกียถ้าลงมาแล้วแบบเออเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเรียกออกมาดือด้ออะไรแบบเนี้ย ผมก็มองว่าแอนติเกียมันก็โกงนะแต่เอาจริงๆแล้วทุกเด็กไะเด็กไหนมันเป็นจัดระดับเป็นเมตาหรือเด็กที่ว่าใครเจอเราแพ้แน่นอนผมว่ามันก็มีหลายเด็กไม่ใช่มีแค่เด็กเดียวนะสเปลบุ๊กนี้ก็โหดสเปลบุ๊กนี้ก็โหดโหดเหมือนกันแต่ว่าเจอแล้วก็น่าลำคาญตรงที่ว่าแม่งมันเล่นช้ามากอะไรทานองเนี้ก็เอาเป็นว่าให้มาดูกันเท่านี้เนาะสำหรับถ้าใครอยากไปนั่งอ่านกระทูเล่นก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ให้ ลองไปอ่านความคิดเห็นของแต่ละคนดูแล้วลองเปิดใจดูว่าคุณอยากให้โคคิมรุมันโดนแบนรนด์เร็วๆนี้ไหมสําหรับผมนะคืออย่าพิ่งแบนด์เลยคือตูพึ่งจัดเด็กเสร็จอะไรแบบนี้พึ่งจัดเด็กได้เก้าสิบเปอร์เซ็นก็เสียดายนะเสียดายแบบก็แบบอุตส่าห์เปิดซองนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยเริ่มต้นแรกๆใหม่ๆแล้วพอซองออกมาใหม่มาก็พยายามรีบเก็บเพชรมาเปิดเพื่อจะสร้างเด็กอะไรแบบนี้อะตามนั้น ก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็โอเคฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายฮะ